สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟครับช่องที่สุ่มสกิน RV และกิจกรรม RV เดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวประมาณ 2-3 กิจกรรมนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นหน้าปกเกมมันก็ขึ้นให้แสดงความยินดีกับ e-arena นะครับผมแชมเปี้ยนคนล่าสุดทีมล่าสุดของ RPL ไทยนะครับผมก็ยินดีด้วยมากจริงๆทุกคนแบบสมมงสมศักดิ์ศรีมากๆนะครับผมแล้วก็แอบเสียดายแทนเบคอนเล็กๆนะครับผมว่าแบบแต่คือทุกคนเก่งมากนะทุกคนในเบคอนนี่คือโดยเฉพาะแบบผมชื่นชมน้องเต๋า X นะเพราะว่าเขาคือต้องเปลี่ยนตำแหน่งจากซัพพอร์ตมาเล่นป่าต้องเปลี่ยนมายด์เซตการเล่นทั้งหมดนะมันมองคนละภาพกันอะป่ากับซัพพอร์ตอะแต่ก็คือยังทำมาได้ขนาดนี้นะครับผมอันนี้ชื่นชมจากใจจริงนะครับผมก็ปีหน้าต้องเป็นปีของเบคอนบ้างแล้วอะนะโอเคครับผมก็สนุกมากทุกคนปีนี้คือ EA เบคอนนี่คือเป็นคู่เอกของออฟไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นรอบ Upper Bracket แล้วก็รอบ Championship นะสุดจริงนะครับผมไปต่อไปครับกิจกรรมร้านค้าพเนจรเริ่ม1คูปองนะครับผมสกินที่เล็กที่สุดก็คือสจวตกับเคนนะครับผมแล้วก็สกินรองลงมาเป็นมูราดกับเทวนาทนะครับผมเป็นระดับเลเจนด์นะแล้วก็สกินใหญ่สุดเป็นหยันนกแก้วนะครับผมกับเอนโซคาวบาวนะโอเคเดี๋ยวจะไปสุ่มให้ดูแน่นอนนะครับผมแต่ว่าต้องติดกิจกรรมวงแหวน25คูปองครับผมสะสมไม้กวาดมันเหมือนไอ้วงแหวนอันที่แล้วเลยนะครับผมกิจกรรมนี้จะอยู่1อาทิตย์นะวันที่21ถึงวันที่27นะครับผมมาก่อนอื่นไปดูหน้าไอเทมก่อนครับว่าเรามีอะไรให้ซื้อบ้างนะเราก็ต้องกวาดทั้งหมดแหละครับผมเป็นคัมภีร์ขั้นสูงนะแบบลด 50% และลด 40% นะครับก็แนะนำว่าใครมีน้อยก็ซื้อได้นะครับผมแต่ใครสายประหยัดจริงซื้อเฉพาะ50ได้นะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่า40เนี่ยก็เอาแล้วนะครับผมทั้ง3แพ็คเนี่ย3อันเนี่ยมันอยู่ที่มันไม่เกิน370คูปองแน่นอนนะบวกด้วยสายตาเมื่อกี้อาจจะประมาณ330โดยประมาณนะเดี๋ยวผมขึ้นให้แต่ว่าแพ็คที่อยู่ในร้านก็คือ293บาท370คูปองเอาอยู่แน่นอนทางเว็บไซต์และทางแชทอันนี้ราคาเดียวกันนะครับแพ็คนี้ไปเราไปอะไรอีกเราไปร้านค้าพเนจรแน่นอนครับนี่ร้านค้าพเนจรวันนี้นะครับผม10ช่องเนี่ยถ้าผมกะด้วยสายตาคร่าวๆนะมันคือเลขชุดเดิมชุดที่แล้วที่ผมบวกไปนั่นคือ150คูปองนะครับแต่ถ้า11ช่องนะเพิ่มอีก199ผมก็คิดว่าถ้าคุณแบบได้ช่องล่างก็อาจจะไปได้ครับแต่ถ้าคุณได้ซ้ายขวาผมแนะนำให้หยุดนะโอเควันนี้ผมจะไปแค่เดี๋ยวดูก่อนถ้าได้ช่องล่างเดี๋ยวผมไปช่องนึงเอ้ยเหมือนคูปองจะไม่พออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงค่อยว่ากันไปครับไปก่อนอาจจะได้ก่อนก็ได้นะโอเคอันนี้ข้อดีคือได้ไม้กวาดด้วยนะครับผมตอนนี้ผมมีไม้กวาดอยู่9อันแล้วนะโอเคเดี๋ยวสุ่มวงแหวนตรง ID นี้สักแป๊บนึงด้วยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปกดให้มันถึงฟอเรนติโน่แน่นอนให้ดูนะครับผมไปโอเคID นี้คือเป็น ID เพื่อนผมแต่ว่าไว้ดองเล่นคัมภีร์ได้อยู่นะครับคือพยายามดองคัมภีร์ไว้ ID นี้มันจะสกินน้อยหน่อยนะบายบัตรเปลี่ยนชื่อไหมเออชื่อนี้ไม่ดีเปลี่ยนเออโอเคสกินแตกซะหน่อยได้ไหมล่ะคาริน่าออฟไลน์อ่ะไปวันแรกอ่ะ6โมงครึ่งวันที่2 6โมง20 6โมง10นะเออยังไงก็เห็นความทุ่มเทก็ซ้ายขวามาหน่อยนะเพื่อนไปการีน่าเพื่อนรักกอฟอเลยนะครับผมเยี่ยมมากการีน่าทำดีเวอร์นะครับผมเหมือนคุยกับตัวเองทุกคนเนี่ยทุกวันเนี่ยงองแงงงกับตัวเองอยู่นะโอเคไปครับนี่ก็เมนเทลกับมูราดนะโอเคไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมต้องหาเวลามาเปิดไอ้ดานเชิญเยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวขอให้ทำเป็นคอนเทนต์ด้วยไปครับเรามีเนื่องจากเรามีไม้กวาดเหลือทุกคนเราขอไปดูร้านตกแต่งสักนิดนึงนะนี่โหเรามี10อันแล้วเรามาครึ่งทางของพวกเฮเลน S Dreamer แล้วครับผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะแบบลองสักให้มันได้24อ่ะนะครับผม
ก็คือต้องการหาอีก14โทเค็นนะโอเคไป100คูปองแล้วกันเอ้ย100คัมภีร์แล้วกันว่ามันจะได้ประมาณไหนนะไปหยาบจัดเดี๋ยวขอดูเรทนิดนึงนะครับมาเรทอันนี้นะครับมันคือไม่ขวาดวิเศษ 78% แต่ว่าไอ้คำไอ้วงแหวนก่อนหน้าคือ 75แต่ใช้โทเค็นเหมือนกันก็แปลว่าถ้าดูจากเลขนะก็ควรจะมาเล่นวงแหวนนี้แล้วค่อยไปแลกของวงแหวนนู้นก็ได้ป่าวะเออไม่รู้ทุกคนผมแนะนำว่าใครขาดสกินที่วงแหวนไหนก็เล่นวงแหวนนั้นนะครับนึกออกไหมเผื่อแบบดวงดีสกินแตกนะขอดูอีกนิดนึงเลทออกสกินวงแหวนนู้นดีกว่านะ 0.65 นะแต่อันนู้นของแพง2อันไม่รู้เลยทุกคนแต่สกินถาวรอันนู้นแตกง่ายกว่าไม่รู้ครับไปเล่นไป100คัมภีร์นี้วงแหวนใหม่ผมก็ต้องรีวิวเลทวงแหวนใหม่ดิไปโอ้ยนี่ได้อยู่1ต่อ1ไปครับอีกน่าจะ2ครั้งครับเมื่อกี้ใช้ไป50คัมภีร์นี้75โอ้โหเยอะจัดทุกคนโหวันนี้คือแย่เลยอ่ะอาการหนักเลยนะครับถ้าแบบนี้เบอร์นี้หนักจริง Yahoo! โอ้โหมากู้วิกฤตได้นะครับผมอ่ะตอนนี้เป็น28นะอะไรดีล่ะอะไรดีล่ะมันสวยทั้งหมดนะผมแนะนำว่าถ้าเซตนี้นะ YO น่าจะดีหรือว่าโอเมนก็ดีอยู่นะโอเมนแล้วกันไปยักษ์สาไปเรียบร้อยนะครับผมนี่โอเมนยักษ์สานะได้กรอบด้วยแล้วก็แนะนำเป็นฟูมูลกุญชรนี่ก็สวยจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับผมการยิงนี่คือผมชอบเล่นเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันของไวโอปะเดี๋ยวไปดูว่าฟอร์ลินติโน่มันจะสักเท่าไหร่นะครับขอเปลี่ยน ID แป๊บมาวันนี้นะครับเรามาสุ่มวงแหวนตัวฟอร์ลินติโน่นะผมต้องการอีก27โทเค็นนะมาดูกันว่าเราจะต้องสุ่มไปหมดกี่คูปองกี่แบบกี่ครั้งนะครับผมอ่ะไปดูเลยลุยครั้งที่1โอ้โหรอบนี้คือดวงดีนะครับผมได้7อันเลยนะโอเคไปครั้งที่2ไม่คัดซีนนะทุกคนความเชื่อนะครับครั้งที่3ครับแน่นๆแบบนี้ดีหน่อยนะครับผมครั้งที่4 100คัมภีร์นะหยาบจัดนะครับครั้งที่5ครับโอ้โหดีดีแอบดีอ้าวแล้วก็ได้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้คือผมสุ่มไป5ครั้งนะได้มาทั้งหมดคือ30โทเค็นนะครับผมซึ่งแอบดวงดีมันคือ1กว่าเลยนะ 1.1 1.2 ประมาณนี้นะถ้าคำนวณด้วยสายตานะก็นี่แหละคือถ้าดวงดีนะ150เนี่ยคัมภีร์น่าจะเอาอยู่ราคาเต็มของคัมภีร์คือ750นะครับแต่ถ้าใครสะสมแบบผมค่อยๆลดก็จะถูกกว่านั้นนะก็แล้วแต่ทุกคนแล้วก็ผมมองว่าสกินที่มันเอามาให้แลกรอบนี้สวยทุกอันนะสำหรับวงแหวนนี้มีทั้งแบบ Helen S Dreamer เนี่ยอันนี้โอเคเลยสำหรับ Helen Velvet ผมมองว่าเฉยๆ Full Moon กุญชรโอเคยักษ์สา Omen เนี่ยโอเคแล้วก็ Florentino S Dreamer นี่คือตะนาแนวนะครับผมของพี่ JOP เขานะไปสะบัดไปหัวเวียงนะผมโอ้ยกรี๊ดขยิบตาครับผมแบบนี้เด็กแบบนี้เขาเต้นละขยิบตาแลบลิ้นหนึ่งทีครับเต้นเบาๆแต่ว่าเน้นหน้าตานะโอเคไปหมด
ทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาสนับสนุนร้านกอฟทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแชทนะครับใช้เพียง Open ID นะในการเติมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับ 28,000 Subscriber ครับอยากไปถึง 30,000 จริงๆนะถ้าแบบว่านิ้วแบบไม่อ่อนแรงนะดูแล้วก็แบบเฮ้ยยังไม่กดซับพี่เขาใช่ไหมเออกดไปซะหน่อยนะครับผมยังไงก็กราบด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย